เป็นภาพของลูกหาบที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงคึกคักกันเป็นพิเศษหลังเปิดฤดูการท่องเที่ยวของภูกระดึงตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาภายหลังปิดภูฟื้นฟูธรรมชาตินาน4เดือนเต็มลูกหาบกว่า300คนที่ขึ้นทะเบียนไว้ต้องผัดเปลี่ยนกันมาให้บริการนักท่องเที่ยวรับจ้างหาบของกินของใช้สัมภาระขึ้นไปบนยอดภูกระดึงรวมถึงรับจ้างขนของให้บรรดาร้านค้าบนยอดภูด้วยลูกหาบหนุ่มชะกันเหล่านี้คิดค่าบริการกิโลกรัมละ30บาทระยะทางกว่า7กิโลเมตรงานนี้ใครไม่แข็งแกร่งพอถอยไปการหาบของหนักปีนขึ้นเขาสูงทางที่ลาดชันบางช่วงคดเคี้ยวลูกหาบแต่ละคนต้องมีสมาธิห้ามทำข้าวของของนักท่องเที่ยวเสียหายเด็ดขาดและเครื่องมือช่วยให้มีสมาธิไม่วอกแวกนั่นก็คือลำโพงบลูทูธใช้ฟังเพลงนั่นเองบางฟังหมอลำฟังลูกทุ่งวัยรุ่นหน่อยก็ฟังเพลงสตริงลูกหาบกว่าร้อยละ 70-80 ต้องมีลำโพงติดตัวไปด้วยหลายคนขาดไม่ได้วันไหนลืมพกพามาจากบ้านวันนั้นแข้งขาอ่อนแรงลูกหาบบางคนบอกว่าลำโพงบลูทูธเอาไว้เปิดเพลงฟังให้เพลิดเพลินลืมความเหนื่อยล้าขณะเดินหาบของขึ้นภูบางคนบอกว่าเอาไว้เปิดเพลงกลบเสียงหอบเหนื่อยของตัวเองกลัวนักท่องเที่ยวได้ยินหาบของหนักก็ต้องมีของสิ่งนี้ไว้เป็นของที่ลูกหาบจะต้องมีแล้วเครื่องเสียงเนี่ยน่าส่วนใหญ่จะมีทุกคนเลยใช่ไหมครับส่วนมาก 90% ครับ 90% ต้องมีเครื่องเสียงเพราะมันช่วยให้เราแบบกบเสียงเหนื่อยเสียงอะไรขึ้นด้วยครับถ้าแบบว่าเดินแบบเหนื่อยได้ยินเสียงเหนื่อยตัวเองไงมันรู้สึกท้อยังไงไม่รู้พี่แต่ถ้าเราเปิดเพลงไปด้วยมันก็สนุกทำงานไปด้วยอย่างนี้